นี้ใช่ไหมแค่แนว A4 2ใน A4 ไม่มีแปลกๆอ่ะ A4 กลุ่ม2ขาดใครจำ4ไม่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นพี่แล้วกลุ่ม3โฟกหมวงพี่ติ๊บวิโดโคล่ามาชอยู่นู่นขอยัดซองโดงานนี้ซุยกุยซุยกุยลุยมุยกลุ่ม4ขอยัดจุยส์เอาเฮ้ยรอมันเช็คไอ้ใครวะไอ้หมิ่นเหรอวะฮะฮานสิงโตคุณพระพี่พาพี่เก๋าเฮ้ยคนเดียวกันนี่หว่าเฮ้ยไม่ใช่พาเก๋าพามาแซมพาเก๋าพาแซมพาเก๋าพามาแซมเอ็กซ์เยอะวันเนี้ยพี่บินสวัสดีครับไอ้เรียมว่าไงสรุปวันศุกร์สองทุ่มหนึ่งไม่ได้นะขับเรือหรอก็ถูกไม่บาดก็แหละอ๋อฮะละไอ้นึงนะลา6คนหายไปเกือบ10ดีพาทักมาแล้วพี่พอน่าจะติดแดงมั้งพี่มาเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้กูจะเคลียร์คนที่จะออกแล้วออกเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกมึงต้องคุยกันแล้วว่าจะเอาใครเข้าแล้วเดี๋ยวจะบอกให้บ้างว่ามีรายชื่อให้จิ้มกับใครบ้างประมาณกี่คนวะ3 4 5คนนะครับตอนนี้วันนี้จิ้มทั้งหมด3คนเลือกเอาส่วนเรื่องส่งเงินหรือเรื่องแทนอัปเดตสัปดาห์หน้าอัปเดตให้หมดแล้วอ่านกันด้วยว่าทำอะไรยังไงแล้วก็เรื่องตัวเลขของเงินในการเข้าข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่พูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายของที่แล้วก็ตามบอกไปแล้วคือต้องการต้องอะไรก็มาบอกที่กูขอในตู้กูทั้งหมดถ่ายให้หมดแล้วนะอันว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าใจละส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้เสริมเรื่องข้างนอกก่อนเสื้อกับแก้วเฮ้ยเริ่มสั่งอะไรนะยี่สักคนเดี๋ยวพอมาถึงวันที่23ที่กูจะตัดยอดหรอคนในแก๊งก็เดี๋ยวทักกันมาเติมเอ๊ะกูลืมเพื่อนยังทันไหมกูลืมเพื่อนยังทันไหมลำบากใครลำบากเย็นๆเออเอาบอกไว้ก่อนนะลำบากใครลำบากกูนั่นแหละตามนี้ก็ส่งเงินเดี๋ยวเรื่องยอดเงินเดี๋ยวค่อยเคลียร์เป็นทีละคนไปก็ได้เขาสรุปยอดมาให้แล้วให้พี่บินพูดกับมึงก่อนเรื่องรถพูดเหี้ยอะไรไม่มีความคิดที่มันตรงกับกูมามันก็ต้องมีพูดบ้างถูกไหมล่ะพี่ชายผมเหี้ยแก๊งมึงมาให้กูพูดเหรอนะเอ้าก็พี่บอกพี่ไม่ช่วยผมหน่อยหรอมึงก็พูดเพื่อนมึงฟังก่อนสิผมให้ก็ได้เอางี้คือรถอ่ะได้เราคุยกันว่ากี่คันก็ได้ถูกไหมแต่พี่บินจะบอกว่าพี่บินอ่ะคุยกับกูเพราะพวกมึงอ่ะคนได้3คันเพราะว่าพอมอยู่จุดนี้แล้วอ่ะการได้รถ3คันน่ะคือมันดีเว้ยแม้ว่ามึงจะต้องเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ตามนะจะทํายังไงใช่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่ารถรอบเนี้ยแบบมันใช้คําว่ามั่นใจมากอ่ะว่ามันจะต้องแบบถูกอ่ะคือคําว่าถูกคือโอเคมันจะไม่ถูกแบบ100นึงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่คําว่าถูกคือมันถูกกว่ารอบใหญ่ๆแน่ๆที่4แก๊งบนได้เข้าอ่ะเพราะมึงก็เห็นว่ารอบที่แล้วที่เราเข้าไปกันราคาเป็นยังไงรู้ถูกมั้ยนั่นแหละเลยบอกว่าถ้าจะต้องฟาร์มเพิ่มหรือต้องฟาร์มหนักจะอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบอดทนไปหรือแม้ว่าจะต้องเป็นหนี้อ่ะคือมึงก็ต้องแบบผมพูดไปเพื่อไม่ต้องยอมหรอกเรื่องไอ้เหี้ยผมก็บอกพี่พูดไงถามเพื่อนมึงก่อนเพื่อนมึงไหวปะเหรออยากได้ไหมรถอ่ะพวกมึงอ่ะอยากครับพี่อยากอยากครับพี่นี่พี่จะพูดแนวคิดให้พี่ให้ฟังก่อนที่พี่คุยกับเรื่องประมาณใช่ไหมก็คือเรื่องมันบอกว่าอย่างมากก็คือมันเอาคันนึงกูเลยคิดว่าการที่พวกมึงอยู่ตรงเนี้ยแล้วมึงแบบฟาร์มเพื่อเอารถคันเดียวอ่ะถามว่ามันก็คงจะดีแหละชีวิตมันก็ชิลใช่ไหมชีวิตเป็นชิลไงมันแบบฟาร์มเรื่อยๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องกดดันอะไรเงี้ยแต่พี่แค่อยากให้มองตรงที่ว่าโอกาสของพวกมึงอ่ะมันมาแล้วให้มองจากการประมูลรอบที่แล้วละกันรอบเนี้ยสี่แก๊งใหญ่มันไม่ได้เข้าถูกปะพอสี่แก๊งใหญ่มันไม่ได้เข้าเนี่ยถ้าเกิดว่า
ในรอบหน้าเนี่ยพวกกูอ่ะจะมีเงินทวีขึ้นไปอีกเพราะรอบเนี้ยพวกกูไม่ได้เข้าเห็นภาพไหมมึงเข้าใจในสิ่งที่กูพูดไหมเข้าใจครับเข้าใจครับกูถามว่ากูเข้าใจในสิ่งที่กูพูดไหมเข้าใจครับพี่เข้าใจครับพี่เออทีเนี้ยพี่อยากให้มึงมองแบบนี้ก่อนว่าอ่ะเวลามันอาจจะกระชั้นชิดใช่ไหมมันอาจจะต้องเหนื่อยอยู่แล้วแหละมันอาจจะต้องเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆเพื่อที่จะแบบว่าเอารถแล้ววิลเลียมก็เลยถามพี่ว่าแล้วผมควรได้เท่าไหร่พี่ก็เลยบอกว่าขั้นต่ำอ่ะคือ3คันภาพเป็นแบบนี้ก่อนตอนเนี้ยเก้าอี้เนี่ยมันว่าง3ตัวถูกไหมแล้วซึ่ง3ตัวที่ว่างเนี่ยมันขึ้นทายเลนไม่หมดซึ่งมันเป็นเบอร์1กับเบอร์3เบอร์1ถึงเบอร์3ซึ่งแน่นอนว่าถ้าให้พูดตรงๆอ่ะตอนเนี้ยพวกมึงอ่ะกับคาเมรอนเนี่ยจะเป็นแก๊งที่ถูกจับตามองมากที่สุดที่ว่าจะขึ้นจะมาเป็นจะมาเป็นเก้าอี้ทีนี้กูอยากให้มึงมองภาพนี้ก่อนว่าทำไมต้องซื้อรถเยอะทำไมต้องเหนื่อยใช่ไหมกูอยากให้มึงจำตอนที่มึงเล่นกับซาเวียล่าสุดได้ไหมพวกมึงอ่ะจำได้ครับพี่จำได้ครับพวกมึงชนะไฟแรกๆแต่เพราะอะไรมึงอุ้มเขาไม่หายกูจะบอกมึงว่าไม่ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนอ่ะมึงชนะเขาทั้งแบบชนะไฟเขาทั้งวันแต่มึงอุ้มเขาไม่หายอ่ะวันนึงมึงอุ้มเขาหาย4เคส5เคสอย่างเงี้ยมึงแฮปปี้กับตรงนี้ไหมใช่ครับทีนี้พี่ก็จะเปรียบเทียบให้ฟังอีกว่าสมมุติว่าประมูลครั้งนี้มึงกับคาเมลอนมีรถเท่ากัน3คันตอนนี้ถูกไหมแต่คาเมลอนได้3ได้รถไป3คันถ้าคาเมลอนเป็น6แล้วมึงก็ได้รถมาเพิ่มคันนึงแล้วก็มึงเป็น4เท่ากับว่าคาเมลอนจะมีรถเยอะกว่ามึงมึงชนะไฟท์คาเมลอนแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันแต่ถ้าเกิดว่าพรมแดง3คันมึงอ่ะโดนพรมแดงคาเมลอนเอ้ยพรมแดง4คันมึงอ่ะโดนพรมแดงคาเมลอน6คันเก็บหมดอ่ะมึงคิดว่ารถร้านที่เหลือจะสามารถแบกผมแดง4คันของมึงได้ไหมไม่ได้ครับตอบเพื่อนไม่ได้พี่ไม่น่าได้พี่เออเพราะว่าสิ่งที่มึงเจอมันไม่ใช่แค่ผมแดงคาเมลอนนะมึงต้องเจอ C8 ตำรวจอีกถูกไหมแน่นอนถ้าเกิดเคสเยอะมันมีโอกาสหายแต่พี่กำลังพูดถึงในกรณีที่เราเล่นแล้วเคสไม่เยอะบางครั้งมันรอไม่ได้สถานการณ์มันรอไม่ได้ต้องเอาผมแดงแบกซึ่งมีผมแดงเยอะก็มีตัวเลือกเยอะเข้าใจใช่ไหมกูเลยคิดว่ารถเนี่ยกูเลยถามพี่เดียมว่าไอ้พี่เดียมพูดกับพี่ก่อนว่าตอนนี้กำลังงัดร้านถูกไหมอยากทำปืนพี่ไม่ได้ว่าพวกมึงนะแต่พี่จะพูดก่อนว่ารถอ่ะมันจะอยู่กับแก๊งไปตลอดจนกว่าแก๊งจะยุบแต่ปืนมึงอ่ะถ้าวันไหนวันนึงคนที่ขึ้นให้รู้สึกเหนื่อยล้าก็ต้องพักแล้วปืนจะอยู่กับแก๊งไหมไม่อยู่ครับแล้วถ้าเกิดว่ารถเนี่ยอยู่กับแก๊งเนี่ยแล้ววันนึงคนในแก๊งล้าคนในแก๊งเหนื่อยรถจะยังอยู่กับแก๊งไหมอยู่พี่เออมึงมองแค่นี้ดีกว่าระดับความสำคัญอ่ะมันอาจจะเหนื่อยเว้ยแต่พี่อยากให้มองตรงนี้ก่อนว่าการวางแผนก็คือมันอาจจะเหนื่อยตอนนี้แต่เซตมิทติ้ง3ปีอ่ะกาชามันจะมากูเลยบอกวิลเลียมว่ามึงก็ให้พวกเด็กที่มันช่วยสิซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปกำหนดได้แต่สุดท้ายกูเชื่อว่าก็จะมีคนช่วยพวกมึงอยู่แล้วถ้าพวกมึงยังสามารถทำตัวที่แบบว่าไม่ปลอดแปะแต่ถ้ามึงบอกว่าไม่ได้กลัวเหนื่อยผมว่ากลัวเพื่อนมันท้อชีวิตเป็นหนี้มันไม่แฮปปี้แล้วมึงพอใจกับชีวิตตรงนี้ใช่ไหมมึงก็อยู่ตรงนี้ไปแหละอยู่ใต้ตีนเขาต่อไปให้คนเขาวิ่งแซงมึงไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนที่ซาเบียแซงพวกมึงไปอ่ะซาเบียเนี่ยสำหรับกูอ่ะเขาไม่ใช่แก๊งที่มีฝีมือมากแต่เขาดูแข็งได้เพราะปัจจัยภายนอกเกาะเยอะปืนเยอะรถเยอะพวกมึงเจอมากับตัวพวกมึงก็รู้นี่ว่ามึงสู้เขาได้แต่มึงสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรถูกไหมเข้าใจครับพี่เออนั่นแหละถ้าเกิดมึงแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเอาจริงอ่ะคือกูแค่แบบมาพูดให้ทางเลือกพวกมึงเฉยเพราะว่าในมุมมองพี่อ่ะพวกมึงอ่ะคือแก๊งต่อไปที่จะเป็นให้พูดตรงๆว่าควรจะเป็นอันดับหนึ่งของเก้าอี้ว่าในเรื่องฝีมือนะแต่ถ้าเกิดเรื่องอุปกรณ์แน่นอนเวสซาเวียเขาเป็นที่หนึ่งของเก้าอี้อยู่แล้วตอนนี้ฉะนั้นถ้ามึงอยากที่จะขึ้นเป็นหนึ่งของเก้าอี้มึงก็ต้องผลักดันตัวเองวันนี้ว่าเหนื่อยแล้วมึงก็ต้องเหนื่อยกว่าสำหรับคนใหม่ที่เข้ามามึงพี่อาจจะไม่เคยพูดกับพวกมึงเว้ยว่าถ้าไม่เก่งก็ต้องขยันอะวันนี้พวกมึงก็ขยันแหละมันชีวิตพวกมึงก็แฮปปี้มันก็ขยันแหละแต่กูมองว่าในสถานการณ์ตอนนี้ในเมืองอะมึงขยันไม่พอ
มันชิลเว้ยแต่พอวันนึงที่ถึงมันทำไมแบบมันชิลอะแต่ทำไมต้องรอสถานการณ์มันมาถึงก่อนแล้วค่อยที่จะแบบมาพยายามวะทำไมไม่แบบพยายามไปเรื่อยๆพยายามให้มากที่สุดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยการจัดการชีวิตการจัดการในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองอะไรเงี้ยเพราะอยากให้มองเป็นโอกาสนะเก้าอี้เนี่ยกูว่ามึงได้ไม่ยากหรอกแต่มึงจะเป็นที่หนึ่งของเก้าอี้ได้ไหมอีกเรื่องนึงเพราะว่าแน่นอนว่าสำหรับพวกกูอ่ะมึงพวกมึงอ่ะสู้3แก๊งบนไม่ได้อยู่แล้วแต่ในแก๊งที่ระดับเท่ากันน่ะทุกแก๊งตอนเนี้ยมึงควรจะเป็นที่1เว้ยสำหรับกูอ่ะในเรื่องของฝีมืออ่ะแต่พอมีคำว่าอุปกรณ์นี่แหละมากดพวกมึงไว้ฉะนั้นมึงก็ต้องพังขีดจำกัดตรงนี้ออกเข้าใจนิสัยมั้ยใช่ครับเข้าใจครับพี่เข้าใจครับพี่เป็นนี่อ่ะมันอาจจะเหนื่อยแหละแต่รถจะอยู่กับมึงไปเรื่อยๆและรถพวกนั้นน่ะมันก็จะช่วยพวกมึงให้มันปลดหนี้ได้ไวขึ้นไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่มึงแค่ต้องปรับตัวเข้าหาอ่ะมันอาจจะยากพี่พูดได้เพราะว่าพี่ฟาร์มได้ตลอดเสาร์อาทิตย์พี่ถ้าพวกผมทำงานดำไม่ได้นู่นนี่นั่นมึงก็ปรับตัวดิถ้ารู้ว่าทำงานดำไม่ได้ก็ทำอย่างอื่นไม่ใช่ยืนเฉยถูกไหมถูกไหมตอบดีเฮ้ยถูกครับใช่ครับเพราะว่าคนใหม่มันเยอะเว้ยเอาจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาพี่ก็แบบไม่อยากพูดเอาพวกมึงมากหรอกเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแนวทางแล้วก็ระบบแก๊งตอนนี้มันเป็นยังไงแต่พี่ก็เชื่อว่าพวกมึงแข่งได้กว่านี้ถ้ามีอุปกรณ์แต่ก็ย้อนกลับมาคำเดิมถ้าแฮปปี้กับตรงนี้ก็ไม่ต้องพยายามหรอกก็ให้คนอื่นเขาวิ่งแซงพวกมึงไปเรื่อยๆแหละเพราะคนอื่นเขาพยายามมากกว่าวันนี้มึงไม่เลือกวันหน้าคนอื่นเขาก็เป็นคนเลือกโอกาสของมึงมันมาเว้ยตอนเนี้ยถ้ามึงไม่คว้าไว้คนอื่นเขาก็คว้าไว้แค่นั้นเองแค่นี้เรามาคิดกันดูแล้วก็ไอ้นี่เอ้นี่ไงดูกูเอาทองแป๊บนึงครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ฮัลโหลแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้บอยน้องเปิดประตูก่อนนี่ก็หลายๆส่วนแล้วก็คุยไว้แล้วแหละกูเข้าใจเอ้ยเปิดประตูก่อนดิเขามาส่งทองหน้าบ้านลาบิกระเป๋า934ครับกระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋า1018ครับขอบคุณครับครับจริงแล้วมันก็ไม่มีนะส่วนสัปดาห์หน้าและสัปดาห์หน้าๆเราจะชื่อวันไหนบ้างยังไงกูอัปเดตให้หมดแล้วอย่าอันนี้ไม่พอช่วงนี้พูดกันอย่างนึงกูขอเสริมรู้สึกว่าเราเลเทนิดนึงนะเหมือนว่าเรื่องการคิดชื่อแบบมันหย่อนลงอ่ะเข้าใจป่ะบางครั้งแบบว่ามาสายกันบ้างอะไรกันบ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะซึ่งอยากให้มีเลยบอกมีอยากปรับไปแต่นัดก็คือนัดอ่ะอย่าพลาดพอนะส่วนเรื่องวันศุกร์ที่กูนัดโดยที่เราไม่ได้คุยกันไว้ก็อันนั้นซอรี่เพื่อนคุณนึกว่านัดกันแล้วนะตามนี้ต่อมาเป็นเรื่องส่งเงินได้มั้ยส่งเงินกูบอกให้ทีละคนแล้วเอางี้มีใครกดตังค์กันไหมยังถึงมึงไม่กดถ้าไม่กดจะได้ปล่อยให้ไปกดไม่กดไปกดไหมพี่วินสวัสดีครับพี
ขึ้นเลยก็ได้กูเลขกระเป๋า1043นะเท่านั้นใครยังไม่มีหรือจะส่งที่หลังสองอย่างที่หนึ่งว่าแบบภายในคืนนี้นะใครจะส่งที่หลังหรือส่งภายในคืนนี้มึงแค่บอกว่าเออตอนนี้ยังไม่มีเพราะเดี๋ยวกูอยู่ให้มึงถึง5:59เลยเพื่อนนะก่อนจะปรับให้มีว่าไม่มีจะได้ข้ามชื่อไปกูไม่มีพี่เล็ก9,500แล้วเออไม่มีไอหมาย1,100,000ที่3นะเจเจ1ล้านเจล150,000ผมปีนี้ให้900,000อีกแสนนึงค่าที่ให้ค่ากิจกรรมอ๋อไม่ใช่เข้าใจ150,000ไม่ผิด450,000ครับน้องขออะไรขึ้นก่อนสายยังไม่สั่งจากเมื่อคืนให้เดาไม่ใช่1043ในร้านหนึ่งสิงโตร้าน 50,000 จะบอกอะไรนะ1043ไอฮาร้านหนึ่งอยู่พี่เมอร์1,150,000อยู่ปะวะอยู่ดูเธอ850,000เจร้านหนึ่งร้านนั้นเนี่ย1043ประดิบ950,000อันนี้หักกิจกรรมไปเลยไหมได้ลาฟ1,150,000ครับน้องนี่นะร้าน 50,000 ครับน้องเอาไว้เป็นร้าน5โอ้แป๊บๆขึ้นไปพอแล้วเอาค่ากิจกรรมไปด้วยไปแต่น้องสามโอเคครับไอ้แซมอีกร้าน2ไอ้แซมไม่อยู่พี่มันอยู่ 850,000 ไอ้เปอร์ 950,000 ขึ้นมาพี่มันอยู่เหมยเหี้ยวะละพี่แจ๊ด 800,000กู 900,000ป้าแล้วนะ1043กู 900,000ชง150,000เก่า100,000อยู่ตรงคู่ไอ้โต้ 950,000 โลนิน100,000เหี้ยมันเก็บเงินโหดจังวะโคตรแข็งอะต่อเลยนะ1043เดี๋ยวมันจะประชุมเรื่องอะไรนู่นสเตตัสตอบแป๊บผู้หญิงเหี้ยอะไรพี่เป็นตอบ850,000พี่มะร้าน1พี่มะอยู่ปะไม่อยู่เบาพี่เบาอยู่พาดา750,000ฟิน850,000แล้วก็พี่จิม950,000เนี่ยยังกระเป๋าอะไรนะ1043แบกร้าน1มอสร้าน1โฟก 900,000 ร้าน1นี่คือร้าน1ใช่ๆๆเค้าเรียกพี่มีหนี้เก่าแล้วนะพวกไอ้นี่แก๊งใช่มั้ยใช่ๆนี่แก๊งไอ้โฟก 900,000 เนี่ยผมไม่ตื่นโอเคไอ้พวกไม่ตื่นไม่ตื่นเนี่ยมึงตามมันให้ตื่นมั้ยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนไม่ไอ้โฟกมันตื่นแล้วมันโฟกมันตื่นเน็ตดับอ๋อเน็ตอ๋อโอเคนี่เน็ตดับไปตอน20:40กว่าเรื่องนะแล้วก็มีค่าปรับไปนะพี่เล็ก100,000เรทเทรนนิ่งเก่า300,000พดา300,000พี่จิม300,000ไปตาจิมหือมันเข้มจัดเลยคนดูไอ้เลี่ยมอ่ะไอ้เลี่ยมมันเข้มไอ้ผมเข้มแบบเข้มปึ๊ดอันนี้ส่วนเรื่องคนไอ้หมิ่นวะหมิ่นพี่เจ๊ได้มีการอัปเดตอะไรมั้ยแบบยังมันต้องรอใช่ปะน่าจะต้องรอป่ะไอ้หมิ่นตามอัปเดตให้ดิได้โอเคตามเดตเราจะได้คุยเพราะว่ากูต้องการเคาะภายในวันนี้เลยช้าสุดคือพรุ่งนี้
ราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเริ่มสัปดาห์หน้าพอดีนั่นแหละไปตอนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วส่วนเรื่องเอาเป็นว่าถ้ามึงฟาร์มอยู่แล้วพวกแล้วกดจีหรือดาร์คแชทมาให้คุยเรื่องคนอ่ะมึงก็กลับมาคุยกันด้วยมันจะได้ไม่แบบรอคนนั้นรอคนนั้นรอคนนี้พวกมึงได้อยู่ในเมืองกันแล้วนั่นแหละตามนั้นส่วนเรื่องสัปดาห์หน้ากับสัปดาห์หน้าๆประกาศแล้วอ่านกันด้วยโดมจองให้แล้วก็นัดเวลาเตือนกันมา yes. ตามนี้ได้มาพูดแล้วส่วนเรื่องรถก็น่าจะเข้าใจกันแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วกันตามนี้เพื่อนรู้เรื่องจะย้ายมีใครจะให้แบ็คมาร์เก็ตแอร์ดรอปอะไรกูไหมไม่ได้อมไม่ได้ค่าอะไรนะจะเอาถ้าของที่ไปขายใช่ป่ะ3ล้าน5เหรียญให้พี่2เม็ดเหรียญ2เม็ดเหมือนโจนะที่พี่เล่นเปลี่ยนกลับเหรอจริงๆนะให้มันตื่นไอ้จิ้มเหรอไอ้จิ้มอ่ะตอนแรกไอ้จิ้มข้าวไอ้จิ้มข้าวว่ะนี่เดี๋ยวเขาพี่ใช่นะไปเดี๋ยวเขาไปเอาที่ตู้ล่างโอเคน้ำหนักเต็มเหนื่อยมากช่วงนี้อะไรที่3ง่วงนอนอยู่พี่ยังอยู่เช้าบ่ายมาเที่ยวเลยตอนเช้าวะงานร้านครับพี่เที่ยวขยันเกินพี่เกลไม่ขยันไม่ได้เลยเขาซีใหญ่อะไม่ได้เป็นซีโตตอนเช้าหรอใช่ไม่ผมมันต้องขยันแหละไม่ขยันไม่มีตังค์เลยพี่มีตังค์เท่าไหร่นะไม่จีมีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้หรออาจจะเรียกคุยถ้ามีเรื่องคนอัปเดตเหลืออยู่400,000พี่โดนค่าปรับอีก300,000เอ้ยรวยจัดงานนี้ไม่ท็อปเกินท็อปเกินไม่ใช่โดนปรับบ่อยอ่ะดิพี่ตังค์เยอะหมดแล้วเนี่ยกระต่ายไปน่าจะเหลือแสนเดียวพี่ก่อนละโดยังมืออ่ะไม่ยังไม่มีเลยพี่แต่ของพร้อมแล้วนะแต่ผมไม่รีบอ่ะน่าจะเรื่องรถก่อนดีกว่ารอน่าจะหลังรถก่อนข้าวกูเลยมีอะไรบ้างแฟนมาร์เก็ตแอดดอกครับพี่เฮ้ยมีเรื่องมีรู้แล้วอันนั้นรู้แล้วจิ้มเยอะให้ไปแล้วลุงรู้ได้1 0 3นะโอ้ยมีอะไรที่ลุงไม่รู้บ้างเกี่ยวกับไอ้เหี้ยจิ้มอ่ะใช่ผ่านแม่น้ำลูกของเนี่ยมันเงี้ยนไอ้เหี้ยจิ้มอ่ะจะบอกให้ไอ้พี่สันดานเลยอ่ะตัวเนี้ยตัวใหญ่เลยอ่ะลุงบอกให้ไม่ใช่ครับพี่ครับสอนมาครับพี่โอ้โหนั่นแหละยิ่งเหี้ยครับสอนนี่แหละกูบอกให้ตัวเหี้ยเลยพี่มึงอะตัวเหี้ยเลยกูบอกให้ไม่ใช่พี่อยากบอกว่าคนดีอยู่อยากให้เห็นนะมึงทำตามพี่มึงอะไอที่บ้านไปพาเขาไปฟาร์มแล้วก็ไปนั่งดูสตรีมเขาไปด้วยดูรีแอคเขาเวลาเล่นมุกอะไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะไม่ใช่พี่ไม่มีอยากให้เขาทำสัญญาณกับพี่มึงนะกูตกให้ไอสัตว์เลยก่อนไม่มีพี่ไม่มีบอกให้มึงทำใครไม่ทำตามเหี้ยครับเหี้ยทุเรศมิเกลเราต้องไปกิจกรรมผมต้องทำตามพี่ถูกไหมไม่ต้องทำตามกูมึงไม่ต้องทำตามใครหรอกเป็นตัวเองนั่นแหละโอเคพี่แต่ทำตามมันอย่าไปทำตามเฮียแฮปมันเฮียทุเรศเฮียน่ะโอเคครับพี่อันนี้เขาไม่เกี่ยวเขาไอจิมนานยังเนี่ยโอเคครับเธอไม่รู้ครับพี่กี่วันนะครับ5วันเอาครบมัน5วันใช่ใช่ครับครบสนานเชียนะเขาจะคนนี้เขาจะครบกี่เดือนอันนี้ครบกี่เดือนแต่ครบไอ้ถามว่าครบกี่อาทิตย์ดีกว่าถามนิดเดียวเลยอะอะไรลุงหนูเพิ่งมีแฟนคนแรกอ้าวหรอภาษาเทศไปดิอ้าวหรอใช่มั่งอ้าวหรอคนอื่นหนูแค่คุยมั่งอ๋อแค่คุยอ่ะคนอื่นไม่มีสถานะให้แต่คนนี้มีสถานะให้ถูกไหมมั่งนั่นเอาเขาต้องไปแบบนั่นเจอกันเจอกันนั่นนายสองเฮียไหมครับพี่จิมค่าปรับมี43ปั๊มเกลดูรูปให้อยู่ปั๊มนึงนะแล้วค่าปรับอ่ะจะถามว่าค่าปรับอ่ะนี่ไงปั๊มตรงตัวไปเกลมีอะไรเรียกเขาไหมฮะของพี่แดกเท่าไหร่อ่ะเงินแดกอ่ะของแดกใช่ไหมของแดกร้านหนึ่งเนาะ1043เดี๋ยวนี้เอ็งส่งเงินแทนไอ้แดกก็เหรอ
เอ้ยน้องมีแสนนึงเอ้ยยังไม่สั่งมันเนี่ยครบแล้วอันนี้ของพี่แดงนะมาฝากมาทำอะไรดีวะนายโดนตลอดมันเหี้ยไอ้เหี้ยนายอ่ะผมจะบอกให้มันตัวเหี้ยเลยไอ้เหี้ยนายอ่ะต่อบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยผมบอกให้โหอย่าให้ผมเล่าวีรกรรมไอ้เหี้ยแฮปนะผมบอกให้ชีวิตอ่ะพังอ่ะชีวิตพังอ่ะถ้าผมเล่าเรื่องเหี้ยแฮปอ่ะไอ้เหี้ยชีวิตพังเลยอ่ะไอ้เหี้ยพูดใครไอ้เหี้ยทำตามใครไม่ทำตามทำตามไอ้เหี้ยแฮปไอ้เหี้ยทุเรศชีวิตขอญาติด่าเลยเดี๋ยวรอไอ้เลี่ยมคุยเสร็จก่อนเดี๋ยวจะถามมันว่ามันเก็บเงินแก๊งอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวรอไปเคลียร์เรื่องเสร็จก่อนอยากรู้เรื่องระบบแก๊งมัน